ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของวันที่25กุมภาพันธ์นะคะคุณแม่ยืนอยู่ในป่าที่ปลูกมือเป็นป่าในเมืองค่ะกรุงเทพมหานครมีป่าเล็กๆที่เป็นหยดน้ำที่จะทำให้ชีวิตงอกงามที่ชื่อเสถียรธรรมสถานนะคะคุณแม่ได้กลิ่นดอกไม้หลายชนิดเลยค่ะเสียงนกนี่ก็ของจริงนะคะเข้ารายการด้วยก็มีตั้งแต่ดอกกระโดนนะคะที่ร่วงลงมากลิ่นหอมเป็นพิเศษเป็นกลิ่นดอกกระโดนเลยนะคะเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่คุณแม่คอยรอว่าเมื่อไหร่เธอจะออกดอกเนี่ยค่ะต้นกระโดนคือต้นนี้ค่ะเห็นดอกเล็กๆสีชมพูที่บานมาพร้อมกับใบที่มันผลินะคะก็เป็นดอกที่มีความฟูของเกสรร่วงมาบนทางเดินเนี่ยค่ะเวลาเราเดินผ่านก็จะผ่านดอกกระโดนฟูมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่สังเกตนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์จะมี3ต้นที่เป็น3ต้นใหญ่อันนี้ตะวันจะเป็นคนคอยชะเง้อดูดอกแล้วก็จะรายงานว่าคุณแม่เจ้าขาดอกกระโดนบานแล้วหรือคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาวันนี้ต้นพยอมออกใบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ตะวันเจ้าขาตะวันเจ้าขากระโดนทางนี้ออกแล้วเนี่ยเต็มเลยลูกอดทนไปก่อนนะคะอดทนไปอีกสักแป๊บเดียวก็จะได้รางวัลส่วนต้นมาฆ่ามง2ต้นนี้รอดแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วมายังเป็นห่วงอยู่แต่ไอ้ที่น่าสนใจก็คือไม้ที่มันขึ้นอยู่เองตั้งแต่คุณแม่ซื้อที่ตรงเนี้ยใหม่ๆพร้อมกับต้นไทรอันเนี้ยค่ะเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาจะออกดอกพร้อมกันแล้วก็ร่วงพร้อมกันแล้วก็เป็นต้นไม้ธรรมดาเรียบง่ายอย่างเงี้ยนะคะเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาออกดอกแล้วสะพรั่งมากต้นนี้เขาออกไปก่อนแล้วเขาเรียกต้นธงเทงหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะวันนี้จะเดินไปเพื่อที่จะไปอ่านบทธรรมตอนเช้าในระหว่างสวนที่เราเดินอยู่บนสกายวอล์กเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ตรงนี้มันเกื้อกูลแล้วมันถูกโอบล้อมนะคะส่วนบริเวณที่เราเห็นทางด้านเราอาจจะนั่งลำบากไหมข้างบนนี้ลองดูไหมลูกขึ้นไปก่อนเนาะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นในสิ่งที่เรากลับมาบ้านในกรุงเทพก็ได้เห็นว่าบ้านก็พร้อมสำหรับการทำงานที่มีโอกาสต้อนรับนะคะต้อนรับเนี่ยค่ะสวยงามพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมๆกันแต่ที่นู่นอาจจะมีมุมที่มองตั้งแต่เริ่มโผล่มานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่พวกเราเคยใช้ไว้เป็นที่ออกกำลังกายของเด็กๆเราจะอ่านบทธรรมกันตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะไปย้ายไปที่อื่นตอนนี้ทำงานกัน2คนถามกันอยู่เท่านี้แหละค่ะป้าตุ๋มยังถามท่านจะไหวไหมบอกสบายมากเลยวันนี้เขาเตรียมไว้เดี๋ยวให้คนขึ้นมากวาดถ้ากวาดได้คุณยายก็นั่งได้เพราะทราบแต่ว่าตรงนี้เข้าปรับสระน้ำให้สะอาดแล้วก็ขอบใจทีมที่มาช่วยนะคะเหมือนขึ้นมาตรวจงานยังไงไม่รู้ที่จริงเดินตามมาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะหาทางตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปที่ข้างบนแล้วตกไปนะนึกถึงเด็กๆ เวลาเข้ามาหาคุณยาย
อย่างผักหวานลูกหมอปองกับหมออ้อมก็จะรอคุณยายจนกระทั่งแน่ใจว่าคุณยายอนุญาตแล้วก็ถึงจะลงบ่อเขาก็อยู่ในกติกาเด็กผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นที่ชื่อผักหวานก็ทำให้คุณยายยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นน้ำและสระน้ำแม้เรื่องนั้นจะเป็นอดีตไปแล้วไปว่ายน้ำอยู่ที่นู่นน่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณยายเห็นสระน้ำที่นี่ยังนึกถึงหลานเลยและยังอดยิ้มไม่ได้ว่าเด็กๆ เขามีกติกาแต่เขารอคอยด้วยการบ่นให้เราได้ยินดังๆคุณยายตื่นหรือยังเจ้าคะคุณยายตื่นหรือยังเจ้าคะจะขออนุญาตอับพอคุณยายตื่นคุณยายอนุญาตพ่อเขาก็บอกว่าสมปรารถนาแล้วรอมานานนะคะยังมีกติกากันอยู่ว่ารอมานานถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากคุณยายก็ลงบ่อไม่ได้วันนี้เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับสระน้ำนี่แหละค่ะในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องมันผูกกันได้โดยที่คุณยายก็ไม่ต้องมีสคริปต์แล้วค่ะเปิดว่าชื่อวันนี้ว่าอะไรก็นะผู้ที่มีสระน้ำอยู่ใต้จีวรอ่ะมาเดินลงไปเพราะเราสองคนไม่สามารถจะสั่งใครยกเก้าอี้ได้แต่เดินช้าหน่อยช้าหน่อยมีเสียงถามคุณแม่ว่าท่านไหวเหรอจะลงทำบอกสบายมากเลยนะอะไรที่เกี่ยวกับขุมทรัพย์จากพ่อโอ๋สำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นชีวิตเลยนะถ้าวันไหนยังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถทำความเข้าใจกับขุมทรัพย์ที่พ่อให้ไว้จากพ่อโอ๋ได้เสมอเลยจะไม่เป็นคนที่แบบอันนี้ต้องให้ผัดไทยมาเจอหรือต้องให้ผักปังมาถ่ายรูปจะเห็นเนี่ยดอกสาระที่กว่าจะเป็นดอกได้เนี่ยมันมีขบวนการของการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายกว่ามันจะมีใบที่เรามากวาดมันแล้วก็บ่นว่ามันเนี่ยร่วงบ่อยโถเวลาที่ได้ร่มเงาเขาเราไม่คิดพอเขาร่วงเราลำบากหน่อยเราบ่นมนุษย์เป็นเช่นนี้นี่ไงต้นที่บอกว่าขาวทั้งใบอันนี้ต้นงิ้วต้นนู้นต้องเป็นต้นนู้นนี่เนี่ยออกดอกเล็กๆนี่ค่ะเอาตรงนี้ไหมมีสระน้ำไหมแล้วมองออกไปเนาะแดดไม่ร้อนแต่วันนี้เป็นสระน้ำที่ไม่มีน้ำนะ ข้างบนเป็นสระน้ำแต่รู้สึกจะเดินไม่ไหวเอาแค่นี้พอโอ้โหนกบินเข้ามาในอาคารนี่แบบสง่างามมากวันนี้เป็นทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหมวดใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นในหมวดใหม่แล้วเป็นคำชี้ชวนวิงวอนนะคะภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลาย
อย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราบทชี้ชวนวิงวอนที่เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยหมวดของการหมดพิษสงทางใจนะคะบทแรกเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่อัสสปุระนิคมของชาวอังคะสระน้ำที่มีอยู่ภายใต้จีวรชื่อวันนี้นะคะสระน้ำที่อยู่ภายใต้จีวรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากละอภิชาได้อภิชาวิสมะโลโภเนี่ยก็พวกความโลภอ่ะอันนี้อธิบายมีจิตพยาบาทละพยาบาทได้เป็นผู้มักโกรธละความมักโกรธได้เป็นผู้มักถือความโกรธละความถือความโกรธได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านละความลบหลู่คุณท่านได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านละความยกตนเทียมท่านได้เป็นผู้ริษยาละความริษยาได้เป็นผู้ตรณีละความตรณีได้เป็นผู้โอ้อวดละความโอ้อวดได้เป็นผู้มีมายาละความมายาได้เป็นคนมีความปรารถนารามกละความปรารถนารามกได้เป็นคนมีความเห็นผิดละความเห็นผิดได้ภิกษุทั้งหลายเพราะละกิเลสมีอภิชฌาเป็นต้นเป็นเครื่องมัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายและมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเหล่านี้ได้แล้วเราก็กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ผู้ปฏิบัติชอบนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์และพ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลรามกทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วเธอพิจารณาเห็นตนเป็นเช่นนี้เช่นนั้นอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเป็นเช่นนั้นอยู่ความปราโมทย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเธอปราโมทย์แล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อเธอมีปิติแล้วนามกายก็สงบเมื่อมีนามกายสงบก็ได้เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่นผู้ปฏิบัติชอบนั้นแผ่จิตไปสู่ทิศหนึ่งทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางโดยรอบตลอดโลกทั้งปวงด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันไพบูลย์ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีน้ำไม่ขุ่นมัวน่าดื่มเย็นใสเย็นสนิทใสสะอาด
มีท่าขึ้นลงโดยง่ายน่าเพลิดเพลินถ้าแม้มีบุรุษผู้ใดซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้งกระหายน้ำมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ไซด์บุรุษนั้นมาถึงสระโขกขรณีนั้นแล้วจะทำความคอแห้งกระหายน้ำและความร้อนกระวนกระวายในกระวนกระวายให้เสื่อมสูญได้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กุลบุตรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลกษัตริย์ก็ตามจากสกุลพราหมณ์ก็ตามจากสกุลเวสก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและเราได้อาศัยธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้อย่างนี้ย่อมได้ความสงบในภายในเราก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้นกุลบุตรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนจากสกุลกษัตริย์ก็ตามจากสกุลพราหมณ์ก็ตามจากสกุลเวสก็ตามจากสกุลสูตรก็ตามและเราได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันเยี่ยมอันยิ่งนี้เองในที่ตัดธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมณะเพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลถ้าใครคุ้นๆนะคะพอขึ้นต้นด้วยอภิชาวิสมะโลโภคือความโลภแล้วมันก็จะมาไล่ในหมวดของความโกรธพยาบาทแล้วก็ริษยาไล่ไปเลยมานะถือตัวโมหะมันคืออุปกิเลส16ถ้าจำได้จริงๆก็จะเห็นอุปกิเลส16เนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองต้องละพอละได้มันก็เป็นน้ำไม่มีฝุ่นละอองไม่ขุ่นโมใครเข้าใกล้มันก็เย็นกายเย็นใจสงบภายนอกก็นำไปสู่ความสงบภายในนี่ก็เป็นเรื่องที่วันนี้ตั้งใจออกมาว่าคำชี้ชวนของพระองค์เป็นคำชี้ชวนวิงวอนมาดูมาฟังมาดูมาพิจารณามาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์เรามาบวชก็เพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์เราไม่ได้มาบวชเพื่อเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นการมาบวชเรียนอีก2วันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สำหรับที่เสถียรธรรมสถานก็เป็นการนำคำสอนของพระอริยธารามาอาบรสเพื่อให้แข็งแรงสงบเย็นและเป็นประโยชน์พรุ่งนี้วันที่16ก็วันมาฆบูชาคุณแม่จึงคิดว่าเรามีเวลากันทีละวัน2วันกับชีวิตเพื่อให้เราเป็นน้ำที่ใสเป็นหยดน้ำเล็กๆที่ใสดีกว่าเป็นใหญ่ๆที่ขุ่นลองตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันเอาไหมปฏิบัติสมควรปฏิบัติให้ตรงเป็นโอกาสที่พวกเราได้ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมเป็นการส่งเสริมให้เราได้ศึกษาธรรม
รู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณแม่เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเขาเดินขึ้นมาแปลกไหมเด็กจะเดินเข้าหาคุณยายแต่ผู้ใหญ่เดินหนีคุณยายที่จะจริงจะเดินขึ้นมาอยู่แล้วนะเห็นนี่คือความจริงคุณแม่ว่าเด็กๆไม่ค่อยได้ตีความอะไรเห็นใครใจดีก็ชะเง้อมองกวักมือให้เขาขึ้นมาสิเมื่อกี้เขาจะขึ้นปรากฏว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่เห็นก็เดินตรงขึ้นมาเออมาลุกมามาหายายมาขึ้นได้เขาขึ้นถูกจบลงด้วยเด็กหนึ่งคนที่เราเห็นเขาเติบโตอยู่ในเสถียรหนึ่งนี่แหละเขาชื่อเด็กหญิงไข่ดาวไข่ดาวมาหายายมาจ้ะกราบยายจ๋าหรือยังจ๊ะใกล้ๆหน่อยก็ได้มาให้ดมกลิ่นกันหน่อยนะไข่ดาวมาทางนี้กล้องมาทางนี้จะเห็นไข่ดาวเขาที่หน้าขึ้นมามีกิจอะไรเหรอเจ้าคะจะขึ้นมาช่วยทำความสะอาดหรือจะขึ้นมาหายายจ๋าเข้ามาใกล้ๆสิไหนวันนี้ถูฟันแล้วใช่ไหมฟันสะอาดเชียวโอเคงั้นไปทำงานนะเราแยกย้ายกันไปทำงานนะจ๊ะกราบแล้วไปได้นะจ๊ะบ๊ายบายก็ถ้าใครมีเด็กนะคะก็ลองทักเขาในสิ่งที่เขารู้เรื่องอย่าถามอะไรยากเกินไปถ้าจะบอกให้เขาถูฟันก็เพียงแต่ถามเขาว่าถูฟันแล้วใช่ไหมถ้าเขารู้สึกว่าเรื่องการถูฟันเป็นความสุขเขาก็จะบอกว่าใช่ทำทุกเรื่องให้มันเป็นสุขง่ายความสุขที่เรียบง่ายอย่าทำให้น้ำขุ่นอย่าทำให้เช้าตื่นขึ้นมาก็จิตใจขุ่นใจของเราไม่ใช่สระน้ำที่จะเก็บน้ำขุ่นลูกหลานมันไม่เป็นดังใจเราก็เข้าใจมันอย่างที่มันเป็นและหาวิธีการตกตะกอนมีปัญญาใช้ความสงบตกตะกอนสิ่งที่มันเป็นฟุ้งซะก่อนพอมันเป็นตะกอนมีปัญญาก็ถึงออกวันนี้เป็นวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็จะปฏิบัติอยู่ที่เสถียรหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมาฆะตอนเช้าเขาก็จะใส่บาตรกันเสร็จแล้วก็คลิปผมบวชเป็นกรณีที่มีผู้บวชน้อยนะคะแล้วจากนั้นก็จะพูดกันมาฆบูชาต้องทำอะไรอย่างไรเพราะว่าก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาจะปฏิบัติกันทุกวันก็ดีนะเราประพฤติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายคนก็จะมาตีความว่าปฏิบัติธรรมแปลว่าอะไรคุณแม่ว่าของบางอย่างมันตีความโดยสมองโดยความคิดไม่ได้เลยแต่ถ้ามันรู้สึกได้ว่ามันปฏิบัติแล้วมันดีอ่ะปฏิบัติแล้วมันหยุดตัวเองไม่ให้ตกไปในความเสื่อมไม่ไหลไปสู่อาสวะได้อย่างเงี้ยก็ใช่ละถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายังมีมานะถือตัวอวดดีชี้โทษคนอื่นมาอย่างวันนี้ที่เป็นห
อุปกิเลส16อ่ะถือตัวเย่อหยิ่งจองหองฉันรู้ถูกเธอรู้ผิดอะไรประมาณนี้น่าใช่อ่ะเอาทุกข์กับพ้นทุกข์อ่ะถ้าเราถูกแล้วยังทุกข์มันก็ไม่ถูกต้องนะคะก็วันนี้ก็ให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์หมดเวลาแล้วนะคะก็มีคำถามไหมดานันทวัฒน์ไม่มีเจ้าค่ะบอกว่าสาธุคุณยายแล้วก็บอกว่ามุมคล่องวันนี้สวยเจ้าค่ะแล้วก็อนุโมทนาก็ให้ดูใจของเราที่งดงามนะคะที่จริงตั้งใจจะพาเดินเข้าไปถึงถ้ำแต่รู้สึกว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ว่ากันนะคะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ